สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชาแนลนะครับชัดไหมครับ สลาลมคอยชาแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับลาย ID 0954124443แล้วก็อีกหนึ่งลาย ID นะครับสลาลม888นะครับอันนี้นามบัตรเดี๋ยวรออัปเดตใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยแจกให้นะครับส่งไฟล์ไปให้เพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นราคาเก่านะครับก็ทำมานานแล้วยังไม่มีเวลาไปทำใหม่นะครับหลายๆท่านขอตัวนี้กันมานะครับเดี๋ยวผมจะทำอัปเดตแล้วก็จะส่งเป็นแบบไฟล์ให้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือรายการอัปเดตทางช่อง YouTube จะดีกว่านะครับจะอัปเดตกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเหรียญส่งมาขายนะครับจากจังหวัดนนทบุรีนะครับนนทบุรีนะครับก็เป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับพี่ท่านนี้เคยส่งมาขายหลายครั้งแล้วนะครับน่าจะครั้งที่4แล้วเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็ที่เคยส่งมาก็จะเป็นเหรียญ10บาท2สีวาระนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้พี่เขาแบ่งปันอะไรมาให้ผมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าแบบนี้ก็ซื้อนะครับแกะมาแล้วนะครับในนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเลขที่บัญชีนะครับนี่นะครับก็บันทึกคลิปดึกหน่อยนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับบัญชีธนาคารส่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินเข้าเลขที่บัญชีตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันดีกว่าอันนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับที่รับซื้อนะครับมาดูรีวิวกันเลยนะครับหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปอยู่บ่อยๆนะครับว่าซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมนะครับก็ขอตอบเลยนะครับว่าซื้อจริงนะครับแต่ว่าเหรียญต้องเป็นเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อเท่านั้นนะครับก็ตอบได้เรื่อยๆนะครับเหรียญหล่นโอเคนี่น่าจะเป็นรายการนะครับพอดีอาจจะเอื่อยๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็เกือบ3ทุ่มแล้วนะครับพอดีช่วงนี้งานเยอะนะครับแล้วก็ได้มาแกะรีบแกะที่ต้องโอนก่อนนะครับอันนี้คือแกะที่ต้องโอนก่อนแล้วก็ยังมีอีกเนี่ยยังมีอีก2กล่องอันนี้1กล่องแล้วก็อันนี้อีก1กล่องนะครับอีก2กล่องยังไม่ได้แกะนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับไม่ได้ส่งมาขายก็เอาไว้แกะทีหลังได้แต่ว่า ที่ส่งมาขายต้องแกะก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้รีบโอนเงิน ผมว่าน่าจะยาวนะครับคลิปนี้เพราะว่า พี่เขาแพ็คมาอย่างดีนะครับ ก็ดูกันคร่าวๆนะครับมาดูกันโอ้เหรียญเยอะเลยนะครับมีเหรียญอ๋อใช่นึกออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวแกะเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปนับทีหลังเองนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับ20บาทวาระต่างๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูผ่านๆนะครับนิกเกิล20บาทนะครับเป็นวาระธรรมดานะครับเพื่อนๆตัวนี้ไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเป็นเหรียญวาระธรรมดานะครับ ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมสปีดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนิกเกิล20บาทอันนี้ก็วิจัยข้าวนะครับเป็นวาระธรรมดานะครับราคาซื้อขายในกลุ่มซื้อขายก็25-30บาทนะครับเดี๋ยวผมค่อยนับจำนวนแล้วกันนะครับมีหลายวาระนะครับตัวนี้ก็เป็นวาระธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวติดผลิตน้อยที่มันมีราคามากมายนะครับเนี่ยเหมือนวาระธรรมดาเนี่ย20บาทนะครับ ตัวนี้ก็เป็นวาระใหม่เพิ่งออกมานะครับจากกรมธนารักษ์ก็ถ้าเป็นวาระใหม่ๆอ่ะที่ออกมาจะมีตลับให้นะครับปี2ปีล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นเหรียญวาระออกใหม่ทางกรมจะมีตลับให้เลยอันนี้ก็คือวาระใหม่นะครับตัวนี้เป็นนิกเกิล20บาทเหมือนกันนะครับพี่เขาก็มีหลายวาระนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยก็คาสภาพกันมานะครับถ้ามีแบบนี้เยอะๆนะครับ
่งมาขายได้นะครับราคามาคุยกันก่อนนะครับว่ารับซื้อได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวหลักๆที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเหมือนบางวาระผมก็มีเป็นถุงซื้อเก็บไว้นานแล้วนะครับตัวนี้ผมก็มีเป็นถุงนะครับพยาบาลแล้วก็20บาทจะเยอะนะครับกี่นาทีละ5นาทีละนะครับ นี่ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกวาระหนึ่งนะครับพี่เขาเก็บค่อนข้างจะเป็นระเบียบนะครับตัวนี้เป็นพวกแบบนี้คือวาระธรรมดานะครับนี่นะครับอันนี้ก็สัญลักษณ์สตง.หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกระทรวงตรวจเงินกรมอะไรตรวจเงินแผ่นดินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนิกเกิล20บาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้ติดมานะครับ ตัวนี้ก็ช่วยซื้อนะครับเป็นเหรียญ2บาทวาระต่างๆเป็นวาระธรรมดาไม่มีตัวติดนะครับ นี่นะครับก็คลาสสภาพมานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะส่งมาขายคือผมต้องดูสภาพด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คือพี่เขาเคยส่งมาขายหลายครั้งผมก็ไม่ได้ดูทุกเหรียญนะครับก็ส่งมาได้นะครับเพราะว่าราคาเราก็คุยกันได้2บาทพวกนี้ราคาจะไม่สูงนะครับเพราะว่ามันเป็นวาระธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นนิกเกิล2บาทนะครับนี่นะครับก็เป็นย่อยๆแบบนี้ก็ซื้อเหมือนกันนะครับลองส่งรูปมาดูนะครับ 2บาทถ้าเป็นตัวผลิตน้อยตัวติดจะเป็น บ้านเล็กบ้านใหญ่นะครับเป็นของกรมบัญชีกลางกับแพทย์พยากรอะไรสักอย่างเนี่ยที่ผมเคยรับซื้ออยู่นะครับนอกนั้นก็จะเหรียญซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายก็ 5-10 บาทนะครับนี่นะครับพวกวาระแบบนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับขอไม่แกะนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญย่อยๆธรรมดาไม่มีเหรียญตัวติดผลิตน้อยที่มีราคาสูงนะครับเนี่ยครับก็แบบนี้ก็รับซื้อนะครับแต่ว่าราคาจะไม่สูงนะครับลองถ้ามีเยอะๆนะครับเน้นเยอะๆนะครับถ้ามีเยอะๆส่งรูปมาดูนะครับแล้วก็มาคุยราคากันนะครับผมก็บอกไม่ได้นะครับว่ารับซื้อเหรียญละเท่าไหร่นะครับก็คือลองต้องดูสภาพด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าผมบอกว่ารับซื้อเหรียญละ25บาทหรือว่าเท่าไหร่เนี่ยสภาพมาแบบเนี้ยแบบเหมือนบางเหรียญอะสภาพมันมีคราบมีดำๆผมก็ขายไม่ได้นะครับเพราะว่าในกลุ่มซื้อขายอะก็ขายกันเหรียญละ25ถึง30บาทนะครับส่วนตัวเนี้ยถ้าเป็นวาระธรรมดาส่วนใหญ่ที่ผมซื้อจะซื้อได้ราคาหน้าเหรียญนะครับตัวนี้จะช่วยซื้อได้นะครับยกเว้นเป็นตัวติดผลิตน้อยถ้าเป็น20บาทก็เป็นพวกหอสมุดหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับที่จะเป็นเหรียญ300 400 500อยู่ถ้าเป็นนิกเกิล20บาทพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญธรรมดาเนี่ยวาระที่ผมแกะมาดูเนี่ยก็คือในกลุ่มซื้อขายก็ขายกันแค่25ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ในกลุ่มซื้อขายนะครับเหมือนตัวนี้ผมซื้อมาผมก็ขายอยู่25ถึง30บาทนะครับจัดชุดขายก็ลองไปดูกันได้นะครับทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับว่าผมขายเหรียญละเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับก็มาแกะนะครับรีวิวให้ดูว่ามีส่งมาขายจริงๆแล้วก็ยืนยันตอบคำถามด้วยคลิปนะครับว่าผมรับซื้อจริงไหมนี่นะครับอันนี้คือธนาคารที่ผมต้องโอนกลับไปให้พี่ท่านนี้ที่ส่งมาขายนะครับถ้าจำไม่ผิดส่งมาเป็นครั้งที่4แล้วนะครับกับเหรียญพวกนี้นะครับก็มารีวิวนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้มีหวือหวาตัวเด็ดๆอะไรมากมายนะครับแต่ก็คือรีวิวให้ดูว่าแบบนี้ก็รับซื้อแล้วก็ช่องผมก็รับซื้อจริงๆนะครับนี่นะครับก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับสลาลมคอยชแนลรับซื้อเหรียญ นะครับขอฝากเป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นช่องทางเลือกแล้วกันนะครับไม่ได้ช่องใหญ่ไม่ได้ช่องใหญ่ระดับประเทศหรืออะไรนะครับเป็นขอฝากไว้เป็นช่องทางเลือกแล้วกันนะครับในการส่งเหรียญมาขายนะครับก็ขอเป็นตัวเลือกตัวเล็กๆนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับมีเหรียญก็ลองส่งมาดูนะครับก็ถ้าซื้อได้ผมก็ซื้อแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวขอไปแกะต่ออีก2กล่องนะครับ ก็เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ